ี่ยโมเดินที่จึงขมโอ้ยตาเอ้ยยายเอ้ยก้นเจ้ามือสมมือประสาทเอ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เรามาดูปราสาทเขาโล้นนะคะไม่ใช่เขาหัวโล้นนะคะปราสาทเขาโล้นเฉยๆก็ไม่ทางหัวเด้อค่ะวันนี้เราก็มาเป็นเส้นทางโบราณนะคะเป็นทางขึ้นของคนโบราณในยุคนั้นสมัยนั้นนะที่นี่น่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ด้วยเหมือนกันนะถึงทําเป็นบันไดขึ้นสวยแล้วก็สร้างเป็นปราสาทขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอาจารย์ชอบมากนะคะที่ปราสาทเขาโล้นเนี่ยเพราะว่า1โลเคชั่นเขาสวยมากเลยแล้วก็2ก็คือเหมือนลักษณะว่าความเงียบความสงบแล้วก็3ก็คือมีหินเยอะนะฮะเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะมีลักษณะเป็นหินเยอะมากนะฮะเขาถึงคนโบราณถึงได้มาสร้างเอาไว้นี่นะคะเนาะวันนี้ก็เลยได้พาคณะลงมานะคะได้ทัวร์วันนี้นะคะนี่หินเยอะนะไม่น่าเราก็ถึงสร้างเป็นปราสาทไว้นะคะไม่ให้เดินสะดวกเดี๋ยวต้องค่อยๆมองก้มหัวเพื่อทำความเคารพโบราณสถานเป็นตัวเลยอันนี้บันไดเหรอคะนี่แหละบันไดก็หินก็มองเป็นบันไดนี่แหละค่ะเป็นบันไดนะเห็นไหมก็รู้ว่าเป็นหินนะหอเราก็มองเหมือนบันไดไงสวยอ่ะธรรมชาติเลยเนาะค่ะสวยงามเลยนะคะนี่พี่ป้อมหน่อยไหมคะวางไว้โยนไว้ให้มันเป็นรูปทางมันมีอยู่แล้วนะครับให้รูปเป็นทางก็เนียนเหมือนบันไดเลยพี่นงถ่ายรูปแม่ทีด้วยนะอันนี้เราขึ้นไปข้างบนนะครับเหมือนอุโมงค์ต้นไม้อ่ะดูต้นไม้เขาเห็นไหมเป็นบันไดขึ้นถ้ามองดูดีๆเหมือนไม่ใช่บันไดแต่ถ้ามองดีๆมันจะเป็นบันไดนะเหมือนเรียบๆขึ้นไปนี่ก็คือปราสาทเขาโล้นนะคะตั้งอยู่ที่นี่ยังขึ้นเป็นจังหวัดสระแก้วใช่ไหมคะเขาโล้นนี่ก็คือสระแก้วใช่ไหมน้องเจ้เนาะอำเภอตาพยาใช่ไหมเธอยอมใส่รองเท้ามาล่ะเขาบูชาพระศิวะไงสักการะพระองค์ไงคะให้ลูกได้สำเร็จความปรารถนานะแล้วก็ให้ลูกปังปังปีนี้ก็ปังปังลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีค่ะเราจะปังมากเราจะสวยเราจะสวยได้รวยมากโอเคโอเคคำนี้เยี่ยมสวยได้รวยมากเอามาไหมขอโทษค่ะอันนี้ทางขึ้นเขานะคะที่เป็นทางแบบโบราณเลยคือว่ากว่าจะถึงก็มีเริ่มหายใจหอบๆแล้วค่ะก็คือพี่เอามาก่อนก็ชาร์จในรถไม่เข้าฮะเมื่อกี้เอาของรถเตอร์มาชาร์จก่อนก็ชาร์จในรถไม่เข้าเลยเอาของรถเตอร์มาชาร์จอะไรฉันเดินมาตัวเปล่าๆนี่ไม่เนี่ยหยิบมาแล้วไงเออเอาชาร์จไปว่ะอันนี้คืออะไรนะปราสาทเขาโล้นปราสาทเขาโล้นอยู่สระแก้วอยู่อะไรนี่แหละจังหวัดสระแก้วนี่จะหลับบุรีลงโอเคน่าจะปล่อยไว้ที่ป่านี้เนาะแล้วก็เราก็รีบขึ้นรถตู้ไปเนาะไม่นะบันไดขึ้นเป็นหินก้อนใหญ่ค่ะเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมท่านผู้ชมว้าวโอ้โหสวยมากเดินมาใกล้เหมือนกันนะคะเอาคุณนี่เลยค่ะสิว่าผักอ้วนไหวไหมผักอ้วนไหวไหมผักอ้วนไหวอยู่แล้วโอ้ชิวอยู่แล้วเป็นธรรมชาติมากแต่ไม่ใช่จะมีคนมาท่องเที่ยวนะคะ
เป็นธรรมชาติอยู่แต่ยังเป็นธรรมชาติแต่เขามีงานประเพณีจัดขึ้นที่นี่ประจำปีอยู่นะคะในแต่ละรอบปีช่วงเดือนเมษาจะมีพิธีบูชาเรียกว่าบูชาปราสาทเนาะปราสาทเขาโลนผู้คนก็จะขึ้นมาเยอะแยะอยู่มันว่าเป็นเทศกาลของเขาเลยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่คับคั่งเหมือนบางพื้นที่ที่เขามีคนมาเที่ยวตลอดเนี้ยอาจจะมีมาเยอะในช่วงงานเทศกาลเนี่ยข้างบนเห็นไหมคะสวยงามเนี่ยเป็นการทำโดยฝีมือมนุษย์นะคะนี่ฝีมือมนุษย์ที่เกลี่ยภูเขาเนี่ยให้แบบราบเรียบนะคะให้ราบเรียบแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นหินแล้วก็โอ้นี่เป็นประตูนะคะนี่เป็นประตูสองข้างเห็นไหมประตูสองข้างนี่เป็นทางเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บคัมภีร์ที่เก็บเครื่องประกอบพิธีกรรมนะคะมี3องค์ประสาทนี่แบบคล้ายๆที่เดียวกันคนละรูปก็ได้ไงตัวนี้ก็มีสีวะลึงไงจ้าสีวะลึงเล็กเจ๊นี่อมได้อยู่นะเล่นเล็ก